สวัสดีครับโกโนไกด์ไดอารี่วันที่11ตุลาคม2017เป็นวันที่อากาศไม่หนาวเลยสักติดเดียวไม่ได้ร้อนนะมีฝนตกแป๊บนึงอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอ่ะในทริปนี้ส่วนใหญ่ฝนตกเกือบทุกวันแต่ว่าส่วนใหญ่จะตกไม่นานจะมีบางวันแหละที่ตกหนักต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยแต่ช่วง 2-3 วันนี้ไม่ค่อยตกเท่าไหร่หรือถ้าตกก็ตกแค่แป๊บๆเสร็จแล้วก็หยุดอุณหภูมิในวันนี้ 14-16 องศาทำไมมันไม่ใกล้เคียงกับต้นเดือนกันยาวันนี้เป็นวันที่เราไปเที่ยวเมืองพอสดัมทั้งวันเลยพอสดัมนี้ก็เหมือนเป็นเมืองลูกของเบอร์ลินใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเป็นเมืองหลวงนะของแคว้นบรันเดนเบิร์กเป็นเมืองที่เราคาดหวังไว้สูงเพราะว่ามีปราสาทเยอะแยะไปเห็นที่รูปจากไหนไม่รู้ว่ามันแบบอลังการใช่ไหมแต่พอไปจริงเอ๊ะไหนวะความอลังการของเรามันอยู่ไหนตึกสไตล์คลาสสิกหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่ค่อยมีอันดับแรกเนี่ยเราก็ไปที่พระราชวังซานซูซียอมรับว่าประทับใจที่สุดในวันนี้นะซานซูซีเนี่ยโอเคคือตัววังไม่ได้ใหญ่มีทัวร์จีนลงเยอะแยะแต่ว่ามันมีสวนคือเป็นขั้นบันไดลงไปอ่ะสวยอันเนี้ยชอบแล้วก็ไปนั่งปิกนิกกันไม่ได้กินอะไรมากกินโยเกิร์ตริ้งพูดถึงโยเกิร์ตริ้งเนี่ยทำไมประเทศไทยไม่มีวะอร่อยมากคือเหมือนเอาโยเกิร์ตแบบมาดื่มเลยอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้ข้นเท่าโยเกิร์ตปกติแต่ว่ามันข้นกว่านมเปรี้ยวเยอะแล้วกันขวดนึงเนี่ย750ซีซีเนี่ยแค่1ยูโรเองนะคือถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาแล้วเนี่ยถือว่าถูกมากอ่ะแต่ไทยเนี่ยขวดเท่ากันเนี่ยขาย40กว่าบาทมันเท่ากับเขาเลยอ่ะไทยมันทำนมเปรี้ยวเองลำบากเหรอมันก็ไม่น่าจะลำบากนี่ถ้ามันขายแพงเท่ากับเขาเลยแถมยังไม่ใช่โยเกิร์ตดิ้งด้วยนะเจือจางกว่าคือชอบอ่ะชอบกินอันนี้แต่ทำไมไทยไม่มีขายส่วนพวกโยเกิร์ตก็เหมือนกันคือมีแต่แก้วเล็กๆใช่ไหมเรียกพูดถึงโยเกิร์ตแล้วเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างเช็กรีพับลิกกับเยอรมนีเนี่ยรู้สึกว่าโยเกิร์ตของทางเช็กรีพับลิกเนี่ยจะหลากหลายกว่าเยอะสรุปว่าโยเกิร์ตดิ้งอ่ะถูกส่วนโยเกิร์ตแก้วใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่รสธรรมชาตินี่หมายถึงเยอรมนีนะถ้าจะเอาแบบโยเกิร์ตแก้วใหญ่แล้วก็มีรสอื่นๆที่เป็นรสผลไม้หรืออะไรอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็กลับจะแพงก็รู้สึกนะว่าทริปเนี่ยเราเจอคนจีนเยอะที่มากเลยมันต่างจากความคิดของเราช่วงก่อนหน้านี้คือเอาเป็นว่าถ้าเราพูดถึงคนประเทศเราเองแล้วกันส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอเราก็จะเจอแต่เมืองใหญ่ๆใช่ไหมแต่ทริปเนี่ยเราแทบไม่เจอเลยวะเขาไม่มากันหรอตอนกันยาตุลาไม่เจอคนไทยเลยหรือมีแต่เราดูไม่ออกก็ไม่รู้แต่เราไม่น่าจะดูไม่ออกนะอย่างน้อยเสียงก็ต้องมาแต่ไกลแล้วเวลาเจอคนไทยเที่ยวกันเป็นกลุ่มเนี่ยเสียงดังมาแต่ไกลแล้วนี่เราไม่เจอเลยจริงๆเราเจอคนจีนเนี่ยเยอะที่มากคือบางที่ที่เราภูมิใจว่านี่แหละมีแต่พวกเรานี่แหละคนเอเชียที่ไปตะลุยที่นั่นปรากฏว่าไปมาไปเจอสักกลางทางเงี้ยคนจีนเฮ้ยเขามาที่แบบนี้กันด้วยเหรอทำไมมันไม่เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเราแล้วอ่ะทำไมเจอคนจีนในที่แบบนี้ด้วยเขามากันเองเหรอหรือว่ายังไงก็ไม่เห็นมีกรุ๊ปทัวร์หรือว่าเขามากันเองมันใช่แบบว่าเราก็หาข้อมูลมาจาก Google เหมือนกันเขาก็คงจะหาที่เดียวกันใช่ไหมแต่ว่าแบบเขาสนใจมาที่แบบนี้กันด้วยเหรอเมืองที่มันไม่ได้ดังไม่ได้ใหญ่อะไรเงี้ยคือมันก็แปลกเจอคนจีนซะทุกที่เลยเสียงที่นั้นๆมันไม่ได้เป็นที่หลักหรือที่ดังของที่นั่นโดยที่ซ้ำอย่างพอสดัมอย่างเงี้ยปราสาทเซซิเลียนฮอฟเนี่ยไม่น่าจะเป็นจุดหลักที่เขาจะมาแต่วันนี้เราก็เจอกรุ๊ปทัวร์เปล่าไม่รู้แหละทัวร์ส่วนตัวหรือมาเองหรืออะไรไม่รู้แหละมีอยู่แค่ 2-3 คนน่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาแอดวานซ์กันแล้วคือประมาณว่ามาหลังเราใช่ไหมไอ้เรื่องการเที่ยวเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาตามหลังเรานะตอนนี้กลับกลายเป็นแซงเราไปแล้วก็คือเขาไปมันซะทุกที่เลยส่วนเราก็ยังคงไปแต่ที่ดังๆเหมือนเดิม ทำไมเอาถึงคิดว่าคนไทยยังไปแต่ที่ดังๆเหมือนเดิมเรามานี่เราไม่ได้เจอคนไทยเลยทั้งที่เราตั้งใจสังเกตนะเมืองใหญ่ๆที่เราไปเนี่ยที่เป็นเมืองดังๆด้วยนะฮัมบูร์กอย่างเงี้ยฮันโนเฟอร์อย่างเงี้ยเดสเดนอย่างเงี้ยทำไมไม่เจอวะหรือแม้แต่ปรากอ่ะปรากเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่แบบว่าคนไทยนิยมมากใช่ไหมเจออยู่2คนอยู่ในปราสาทปรากตอนแรกเราเดินบนสะพานชาลส์เนี่ยเราก็คิดว่าคงจะเจอบ้างเอ้ยไม่เจอเว้ยแปลกจังทำไมเขาถึงไม่มากันล่ะวันนี้ก็มีคนจีนขอให้ถ่ายรูปให้จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาก็โอเคอ่ะพูดถึงเมืองพอสดัมนี่ก็ถือว่าผิดคาดอย่างที่บอกตอนแรกแหละนึกว่าจะอลังการกว่านี้ก็ไม่นะไม่อลังการเท่าไหร่ปราสาทเซซิเลียนฮอฟก็ผิดหวังอาจจะเป็นเพราะว่าปิดซ่อมอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่ได้สวยอย่างที่คิดในตอนแรกซานซูซินิวพาเลสก็ไม่ได้อลังการอย่างที่คิดก็ดูเก่าๆซะมากกว่าแต่ที่ถูกใจอีกอันนึงคือปราสาทบาเบลเบิร์กเนี่ยอันเนี้ยโอเคแต่ไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่ข้อดีอย่างนึงมีทะเลสาบด้วยส่วนที่เที่ยวอื่นๆก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ถ้ามาก็มาแบบเล่นๆครึ่งวันอะไรอย่างนี้ก็โอเคจริงๆมันก็ใช้เวลาเดินทางจากเบอร์ลินมาพอสมควรนะ40กว่านาทีเป็นอย่างน้อยอ่ะก็ต้องชั่งใจกันดูถ้ามาก็มาแค่ซานซูซิโอกับนิวพาเลสแล้วก็จริงๆอยากแนะนำบาเบลเบิร์กนะแต่มันไกลที่ผิดหวังอีกอันนึงก็คือมาร์เก็ตสแควร์มีโอทาวฮอลล์มีโบสเซนต์นิโคลัสอะไรเงี้ยแทบไม่เจอตึกเก่าๆอลังการสักเท่าไหร่เลย
มันไม่ค่อยเหมือนอย่างที่คิดในตอนแรกจะแนะนำ Market Square ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยังไงมันใกล้กับ Hub Bun Hop อยู่แล้วอ่ะยังไงก็ถ้ามาก็มาแวะที่นี่ก็ได้เพราะมันใกล้มันไม่มีเหตุผลอื่นอะไรหรอกช่วงนี้พวกเราก็จริงๆตั้งแต่วันก่อนๆแล้วแหละระดมซื้อของฝากกันอย่างบ้าคลั่งฝากตัวเองนะฝากคนอื่นก็ด้วยแต่ฝากตัวเองสักประมาณ 95% อะไรอย่างเงี้ยในทริปเนี่ยมีบางส่วนที่พวกเราเตรียมจะโลทิ้งฉะนั้นมันก็จะมีที่ว่างในกระเป๋าเพิ่มขึ้นใช่ไหมตอนนี้ที่เราซื้อมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือช็อกโกแลตเหตุผลเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่ในกระเป๋ามากที่สุดแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเพราะว่าช็อกโกแลตส่วนใหญ่เนี่ยมีตั้งแต่แบบ20กว่าบาทอะแต่แท่งแบบว่าราคาสูงขึ้นมาหน่อยก็30กว่าบาทอย่างเงี้ย40บาทอย่างเงี้ยเอาไปขายที่ไทยคงจะสัก80หรือ100กว่าบาทไปแล้วมั้งไปดูในซุปเปอร์ดิแพงๆทั้งนั้นเลยอันนี้แค่20 30อย่างเงี้ยแพงที่สุดหน่อยก็ซึ่งมีอยู่ไม่กี่อันเองที่คว้ามาก็70 80บาทยังคิดถึงช็อกโกแลตของเช็กอยู่เลยไอ้สติลเดนสก้าเนี่ยจริงๆตอนออกจากเช็กเนี่ยเราก็ซื้อมาเยอะนะแต่เราก็กินหมดไปแล้วระหว่างทางอ่ะนอกจากช็อกโกแลตแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงทั้งเมื่อวานทั้งวันเนี้ยเราก็คิดว่าเราระดมซื้อไปเยอะแล้วนะพวกของฝากอ่ะแต่ขนาดระดมซื้ออย่างบ้าคลั่งยังไงก็ตามเนี่ยนะเชื่อไหมว่า2วันเนี่ยใช้ไปแค่48ยูโรเองกับค่าของฝากเนี่ยไม่ถึง 2,000 บาทเลยเว้ยแบตจะหมดแล้วเดี๋ยววันนี้แดลลี่ของ Day 36ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ